อธิบดีกรมประมงเร่งแก้ปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายนะครับโดยลงนามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเร่งกวาดล้างจับกุมตั้งแต่ผู้ใช้ไปจนถึงผู้สนับสนุนครับขณะที่ชาวบ้านตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเขารวมตัวกันประท้วงปิดท่าแพขนาดยนต์ก็ส่งผลกระทบทำให้เส้นทางข้ามฟากนั้นถูกปิดกั้นครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปจับเครื่องมือพงพางผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาแล้วก็ได้ผู้ต้องหา2คนครับชาวบ้านตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลากว่า200คนนะครับไปรวมตัวกันที่บริเวณท่าแพขนาดยนต์ข้ามฟากทะเลสาบสงขลาครับระหว่างฝั่งตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครกับอำเภอเมืองสงขลาหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุมชาวประมงที่ใช้เครื่องมือพงพางซึ่งเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาได้ผู้ต้องหา2คนโดยชาวบ้านเรียกร้องให้ชะลอการรื้อถอนพงพางออกไปก่อนแล้วก็ให้มีการเยียวยารวมไปถึงส่งเสริมอาชีพให้ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือพงพางโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนผันการรื้อถอนมาก่อนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพงพางเนี่ยเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายทำให้ไม่สามารถที่จะจัดหางบประมาณมาเยียวยาได้ซึ่งการปิดท่าแพขนาดยนต์ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ประกาศปิดการให้บริการแพขนาดยนต์ข้ามฟากทะเลสาบสงขลาก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวครับไม่ใช่แต่ว่าต้องจับใช่ไหมไม่ใช่ต้องจับแต่เจ้านี่เงินคือพี่น้องเราได้แต่พวกกันจบแล้วถ้าพี่เอาตรงนี้ไปได้พี่ต้องเอาบ้านเราอยู่แท้เนี่ยอาว่าไม่นี่เอาด้านนี้ได้แล้วต้องเอาตรงนี้ได้เอาว่ามาเมื่อวานไม่มาถึงทางเจ้าหน้าที่ก็ว่าพื้นบ้างอ่ะจากเจ้าหน้าที่ก็ว่าพื้นบ้างเพราะต้องการให้รู้ถึงความต้องเราเลิกอย่างเดียวเลิกไม่โลเชียวเรากินอะไรเมื่อคืนนี้ตำรวจน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงและเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาได้ร่วมกันจับกุมชาวประมงที่คาดว่าเป็นเจ้าของพงพางที่บริเวณตรงข้ามวัดแหลมทรายอำเภอเมืองสงขลาครับขณะที่กำลังเข้ามานำสัตว์น้ำออกจากพงพางได้ผู้ต้องหา2คนพร้อมกับเรือประมง2ลำนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการประมงและกฎหมายเจ้าท่าอธิบดีกรมประมงระบุนะครับว่าได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อที่จะสืบให้ถึงผู้ขายเครื่องมือลอบพับได้ให้กรมประมงกำลังเก็บข้อมูลผู้ค้าผู้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายให้ถึงที่สุดครับขณะนี้กฎหมายประมงได้กำหนดให้ผู้ใดใช้และครอบครองผู้ใช้ครอบครองเพื่อใช้แต่ที่ยังครอบครองอยู่ได้อยู่ก็เป็นการอ้างเพื่อนำไปใช้ในบ่อของตนเองแต่โดยแท้ที่จริงแล้วนำไปใช้ในที่จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งกรมประมงได้ให้นโยบายเรื่องนี้สำคัญมากและมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อที่จะสืบไปถึงต้นตอก็คือผู้ขายล่าสุดหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาการประท้วงที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่ถูกปิดกั้นเส้นทางครับ